นุษย์หน้าไหนในแผ่นดินนี้ก็ต้องมีโทษตามนั้นเอาเป็นว่าในขณะนี้เนี่ยผมได้เน้นทางกรมการปกครองซึ่งทางอำเภอเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการขออนุญาตดังนั้นท่านจะต้องไปดูสำรวจทั้งหมดเลยในสัปดาห์หน้าเนี่ยว่ามีที่ใดบ้างไม่ได้ขออนุญาตแล้วขออนุญาตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เช่นไปเก็บมากกว่าเดิมเมื่อกี้น่าสนใจอย่างที่พูดเนี่ยนะผู้ประสบเหตุเนี่ยบอกกับผมว่าผมถามเขาจริงๆว่ารู้ไหมว่าเขาขายคำตอบของเขาก็คือว่ารู้แต่ไม่รู้ว่าเก็บมากแค่ไหนเป็นตามเรียบร้อยเขาไม่รู้แต่รู้ว่าไปซื้อเนี่ยมีขายปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเก็บมหาศาลไม่ใช่เก็บน้อยมากไอ้ที่จะถามไปเมื่อกี้เนี่ยนะสองคนถามเนี่ยนะเอาเป็นว่ามนุษย์หน้าไหนที่ไปเกี่ยวข้องรับเงินทองเนี่ย มันต้องมีโทษแล้วถามผมตอนนี้ผมก็ตอบว่าต้องมีโทษแต่ถามว่ารู้ได้ไงยังไม่เป็นพนักงานสอบสวนไม่รู้เหมือนกัน